เรามาต่อกันนะครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องพอยเตอร์พอยเตอร์เนี่ยหมายถึง address ที่เก็บ value ของตัวแปรนั้นๆสมมติว่าผมมีตัวแปรชื่อ A เก็บคำว่า strip เอาไว้ผมก็จะรันออกมาดูได้สตรีปแต่ถ้าเกิดผมต้องการจะดูว่า address เนี่ยของ A เนี่ยคืออะไรเราก็ใส่เครื่องหมาย and ไว้นะครับนี่ก็คือตัวแปร A เนี่ยเก็บ value strip ที่อยู่ใน address ชื่อนี้คราวนี้ผมจะมาสร้าง B เพิ่ม B เนี่ยเก็บ address ของ A ไว้แล้วผมก็จะ set B เนี่ยเท่ากับ John คือเนื่อง B เนี่ยassign join เข้าไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า b เนี่ยมันเป็น type address ที่เก็บ string เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใส่เครื่องหมายดอกจันเข้าไปที่ตัว b เพื่อบอกให้รู้ว่าเราจะ assign ค่า join เข้ากับ address bเดี๋ยวผมจะถ่ายนี่ไว้ก่อนสตรีปเปลี่ยนเป็นจอละเอาใหม่ผมเอางี้ดีกว่าสตรีปเนี่ยอยู่ในตัวแปรชื่อ A แล้ว B เนี่ยเก็บ address ของ A ไว้เพราะนั้นผมอยากรู้ว่า value ที่อยู่ใน address ที่ B เก็บไว้เนี่ยมีค่าอะไรเพราะนั้นผมก็เลยจะมีเครื่องหมายดอกจันเนี่ยอยู่ที่หน้า B B เป็น address A คือไปดูว่า value ที่อยู่ใน address นั้นมีอะไรก็คือมี strip อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ A กับ B เนี่ยใช้ address ตัวเดียวกันเราก็เลยสามารถที่จะบอกว่าเรา assign เข้า B เลยเป็นจอนเอก็เลยถูกเปลี่ยนไปด้วยเพราะว่ามันชี้ที่ address เดียวกันปิ้น A ตอนแรกเป็น strip และนี่คือเรา assign เข้า B แล้วเราปิ้น A อีกรอบซึ่ง A กับ B เนี่ยใช้ address ตัวเดียวกันอยู่เพราะนั้น A ก็เลยเป็นจอนตามที่ B เป็นเรามาดูอีกตัวหนึ่งเป็นสมมติว่าผมมีฟังก์ชันใหม่เป็นฟังก์ชัน change name ตัวแปร x ที่เป็น string x เนี่ยเปลี่ยนเป็นอดัมแล้วกันผมก็จะ change name ส่งตัวแปร A เข้าไปอ
ก็คือเริ่มต้นมาเราก็จะพิมพ์ A ออกมาดูแล้วเราก็เชนเนมแล้วเราก็ดูว่า A เป็นตัวแปรอะไรตามที่เราเซตไว้หรือเปล่าตอนนี้ A ก็ยังเป็นสตริปอยู่เพราะอะไรเพราะว่าฟังก์ชันเนี่ยเวลามันส่งค่าตัวแปรมาให้มันจะ copy ตัวแปรนั้นไปอีก address หนึ่งคือมันจะไม่ได้ใช้ address เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าผมพิมพ์ x ตรงเนี้ยแล้วก็พิมพ์ x ตรงนี้กันก็คือดูว่าก่อนหน้าเนี่ยอันนี้ฟังก์ชันนะอันนี้ก็ฟังก์ชันก็คือสตรีปแบบพิมพ์ออกมาโอเคอันนี้คือฟังก์ชันเนี่ยเป็นสตรีปแล้วมันก็เปลี่ยนตัวแปร x มาเป็นอดัมถูกต้องแต่ตอนที่พิมพ์ที่เนี่ยมันก็เป็นสตรีปเพราะว่าตัวแปรที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่คนละ address กันคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้มันเป็นตัวเดียวกันเราก็ต้องส่งพอยเตอร์ไปให้เราก็ใส่ดอกจันที่สตริงแล้วก็ดอกจันอย่างนี้เนี่ยคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอดัมละอันนี้คืออะไรคือเราส่งพอยเตอร์ไปให้มันก็เลยพิมพ์พอยเตอร์ออกมาให้เราดูนี่ตอนนี้คือสตรีปเปลี่ยนเป็นอดัมแล้วมีเรื่องหนึ่งที่ต้องเน้นย้ำอยู่อันหนึ่งก็คือมันมีดอกจันเนี่ยอยู่สองจุดดอกจันที่เป็นดอกจันที่เป็นไทป์เนี่ยมันหมายความว่า x เนี่ยเป็นตัวแปรที่รับ address ไทป์ string เพราะฉะนั้น a เนี่ยมันเป็นไทป์ string มันก็เลยรับได้แต่ถ้าเกิด a เนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็น integer มันก็จะฟอลละเพราะว่าฟังก์ชัน change name เนี่ยมันรับ address ที่เป็น type string เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นดอกจันที่อยู่กับตัวแปรเนี่ยมันหมายถึงว่าไปเอา value ที่อยู่ใน address นั้นมาใช้อันนี้ก็คือบอกว่าให้ไปเซตค่า address ให้ไปเซตค่าอดัมที่อยู่ใน value address x อันนี้ลองศึกษาดูลองทำความเข้าใจกับมันเรื่อง pointer เป็นเรื่องข้อสำคัญใช้บ่อยใน go มากสมมติว่าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น integer เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น integer ด้วยเป็น address ที่เก็บ type int เท่านั้นอันนี้ก็ต้อง assign มาเป็นตัวแปรตัวเลขใช่ไหมใช่นะก็คือ a เป็น5ส่งมาเปลี่ยนเป็น10แล้วก็พิมพ์ออกมาด้วย aเรื่องพอยเตอร์นี่ถ้าใครสงสัยอะไรพิมพ์ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ครับ